สวัสดีท่านผู้ชมท่านนะครับผมวันนี้อยู่กับผมและได้คุยกับเกมไม่ใช่กับเกมนะครับผมกับเว็บที่มีชื่อว่า Image to Image Demo นะครับผมจะใส่ลิงก์นี้ไว้ข้างใต้คลิปนะครับผมคลิปเว็บนี้เป็นเว็บเกี่ยวกับอะไรเป็นเว็บที่ค่อนข้างกำลังดังมากในช่วงตอนนี้เป็นคล้ายๆเว็บที่เราจะวาดรูปแล้วมันจะแปลงเป็นสิ่งนั้นให้นะครับผมยกตัวอย่างเช่นบ้านนี่เป็นรูปบ้านที่ทางเว็บเขาให้มาเขาจะทำเป็นแบบเป็นกรอบสี่เหลี่ยมอย่างนี้ไปเรื่อยๆเอาจากโปรเกรสมาออกมาเป็นอย่างนี้ประมาณนั้นแหละถือว่ามันจะประมาณนั้นให้ว่ามีหน้าต่างเพิ่มมาเนี่ยหนึ่งผมจะใส่หน้าต่างใหญ่ตรงนี้ดูนะออกมาไม่ใช่เซฟนั่นเห็นว่ามีหน้าต่างอันเบลเลอร์โอเคมาเริ่มจากการไอ้ที่มันง่ายๆอย่างการสร้างตึกนิดนึงมันคือตึกใช่ไหมทำหน้าต่างนี้หนึ่งอันอันนี้หนึ่งอันอันนี้หนึ่งอันตัวใหญ่หน่อย window head อ่ะบนนี้โอ้ยช่างมันวาดตรงเดียวไปมั่วๆเดี๋ยวมันเข้าเป็นตึกเองเขาเรียกว่าตึกแบบ abstract นี่สถาปัตย์กับ enderจิตรกรกับเอนเดอร์ช่วงนี้อยู่ช่วงเอนเดอร์หัดวาดรูปให้เสียงห้างโดยเอนเดอร์นั่นเองผลออกมาเป็นมาดูกันแอปสแต็กมันคือศิลปะเข้าใจไหมเอาใหม่เนี่ยศิลปะของผมใส่แดงๆไปอันนึงนี่คือประตูจากนั้นก็ใส่หน้าต่างไปเยอะๆใส่ไปเยอะๆไปย้ายมันโดนประตูมันคือศิลปะเดี๋ยวก่อนนี่พร้อมดูออกมาเป็นเฮ้ยสวยถือว่าใช้ได้หรือว่าเป็นประตูที่แบบเออมีเหมือนว่าเป็นประมาณ2ชั้นนะนี่เป็นแค่ลูกกรงเลยนะครับเหมือนกับเกม Home Sweet Home อะนี่เป็นตัวชั้นหนึ่งเป็นทางมองใต้ดินไงนี่เป็นทางมองใต้ดินไงนี่เป็นทางขึ้นชั้นสองครับขึ้นชั้นสองอยู่ทางนี้นี่ตรงนี้เป็นบันไดขึ้นชั้นสองมานี่เป็นอีกชั้นหนึ่งนี่เป็นชั้นสองแหละนี่เป็นชั้นสามเฮ้ยดูว่ามีความสวยข้อต่อไปคือสามารถวาดรูปแมวได้ด้วยนี่ยกตัวอย่างจากอันนี้เป็นอันนี้ของเราวาดแมวมีปีกด้วยแมวมีปีกแมวมีปีกจะเป็นไงเนอะแมวมีปีกเป็นขนแมวโอเคเราจะเข้าใจตรงกันนะครับผมโอเคมันเริ่มกันเลยวาดแมววาดแมววาดง่ายๆวาดหูวาดแล้วก็วาดตาให้สวยตาเมียวแมวลบกันเอาอย่างลบกันลบเส้นนี้ออกกันให้แมวหน้าอ้วนนิดนึงมาใส่หนวดเข้าไปมันต้องมีหนวดใส่จมูกใส่หนวดหูต้องใหญ่กว่านี้เนี่ยหูหรือเขาเนี่ยโอเคแล้ววาดตัวแมวต้องตัวอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็มีหางพร้อมไปเอามาเป็นนี่แมวหรือหนูวะเดี๋ยวก่อนมีความเหมือนนิดหน่อยงั้นลองไม่วาดหนวดดีกว่านี่คือแมวมีตัวอ้วนๆมีหางมีแขน เอามาเป็นเอเลี่ยนแกผมจริงจังแล้วโอ้โหมาโโอเคนี่คือหน้านี่คือตาอ๋อมีปากเนี่ยต้องทำปากง้าวใส่มันต้องทำง้าวใส่นี่ปากแมวตัวแมวอ่ะเอาแค่นี้พอนี่ตัวแมวของผมอ่ะแต่งเติมจมูกให้หน่อยนิดนึงอ่ะขออีกรอบเดี๋ยวนี่อะไรเนี่ยตุ๊กตาแมวเหรออันนี้คืออะไรขนฟูแมวโอเคช่างมัน
นี่อันต่อไปครับรองเท้าแล้วก็ต้องทันว่าง่ายๆเมื่อกี้ผมเห็นรูปเมื่อกี้แล้วมันว่าอย่างนี้ใช่ไหมออกมาเป็นจะวาดเหมือนเมื่อกี้เลยตรงวิวว่าปิกัสโซนี่มันหัวปากกาชัดเอาใหม่รองเท้าผมลองวาดรองเท้าบูทหน่อยดีกว่ามาผมชอบใส่รองเท้าบูทแต่รองเท้าบูทผมว่ามันเท่นี่เหมือนแถมวาดง่ายด้วยโปรเกสเป็นน้อใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ผมลองเป็นรองเท้ากีฬามีเชือกมีเชือกมีหูกระต่ายแล้วมีฮอ Nike เขาไม่ใจว่าการที่สิแกว่ารองเท้าเขานะครับโอเคจะว่าอย่างนี้ออกมาเป็นไนกี้ป่ะล่ะสภาพผมเหมือนหุงขยะที่กำลังผูกเป็นก้อนอยู่เลยหนูจะขาไว้ที่รองเท้ารูปคริสต์มาสออกมาเป็นโอเคจะขาอย่างงี้ยังมาอู้กระเป๋าอ่ะนี่เราเป็นคนที่ชอบเป็นถุงผ้าเพราะเราหลักโลกร้อนเรารักโลกครับผมเราไม่อยากให้โลกร้อนเป็นไงถุงไม่หรอกผมจะว่าถุงกระเป๋าดีๆมีด้ามจับใช่ไหมตามด้วยส่วนกระเป๋าอย่างนี้แต่ความจริงวันนั้นคือเราจะว่าตรงที่ใส่ของจิกเอาไว้อีกอันหนึ่งนี่แล้วมีกระดุมตรงนี้นี่อันนี้เป็นเซฟไงเนี่ยเนี่ยเหมือนปะโอเคมาดูกันเลยออกมาเป็นเฮ้ยใช้ได้บอกแล้วฝีมือผมช่ำชองครับผมนี่เราเรียกว่าเลยนะเฮ้ยช่างเถอะผมลืมแล้วปิกัสโซมาเกิดนะครับหลับนี้ฝีมือกันวาดนี่เต็ม10นี่ให้20คะแนนติดลบนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้จบที่นี้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับผมอย่าลืมนะครับลิงก์อยู่ข้างใต้นะหากคุณชอบสามารถโหลดมาไม่ใช่โหลดสามารถเล่นกันที่หน้าเว็บมันได้เลยโอเคสำหรับวันนี้เดี๋ยวขอวาดแมวตัวนี้เสร็จก่อนแป๊บหนึ่งไม่นานนี่ชนะแมวอ้วนโอเคไปครับบ๊ายบายดูหน้ามันสิเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยอิลูมินาติกเหรอเฮ้ยเดี๋ยวก่อนผมอยากลองอะไรอย่างเงี้ยแมวสามตาเป็นไงบัดซบมากโอเคไปอ่ะสวัสดีครับ